อ้าวขณะนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงท่าเรือเมืองแสนนะครับเมืองแสนก็คือประเทศลาวนะครับแล้วทุกคนก็กำลังจะเข้าสู่รถเพื่อจะเดินทางไปวัดต่อไปนะครับซึ่งเราเพิ่งจะมาจากวัดกำปงเสลานะครับผมกำปงเสลาก็อยู่ที่เมืองแสบนะครับผมเมืองแสบครับผมแหมอารมณ์ดีตลอดเลยนะโอ้ดีมากร้อนก็ยังเย็มเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นสภาพบ้านเมืองของเขานะครับผมบ้านเมืองแสนนะครับผมก็จะมีช่องทางเดินนะครับนี่ก็เป็นท่าเรือนี่ก็เป็นรถรู้สึกว่ารถฮุนไดนี่จะเป็นของเกาหลีนะครับรถเกาหลีมาขายที่นี่เยอะนะครับผมสภาพบ้านเมืองของประเทศลาวนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับกันนะครับผมเดินทางกลับไปที่อีกวัดหนึ่งนะครับเข้าสู่เมืองลาวนะครับซึ่งอากาศก็ตอนนี้ก็ประมาณ35องศากำลังดีถือว่าประเทศไทยก็อยู่ได้นะครับพวกเราก็มาซื้อน้ำแข็งแก้วใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวแก้วมีสารน้ำแข็งก็ใกล้จะหมดเรียกใส่บนไหนนี่นะครับแล้วเราก็กินกันแก้วให้20บาทสดชื่นเลยแก้ว20โอ้โหแก้ว20ต่อโหดเลยนะครับต่อโหดนะครับแล้วก็จะเดินทางขึ้นไปบนรถต่อนะครับเดินทางต่อไปวิถีชีวิตของธรรมญาตาทั้งหมดนะครับก็มีร้อนบ้างหนาวบ้างเหนื่อยบ้างนะครับป่าปนกันไปครบทุกรสชาตินะครับผมทุกคนก็เตรียมตัวกันขึ้นรถครับงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับเราปิดท้ายอ่ะปิดท้ายแล้วปิดท้าย